มาเริ่มอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นมิตรภาพเป็นคู่ซีต่างวัยในวงการบันเทิงค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือพี่ต่อธนภพแล้วก็น้องปีใหม่ลูกสาวคนสวยของแม่แอฟทักษอรนั่นเองนะคะคือต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่เนี่ยนะอย่างที่เราทราบกันว่าเพิ่งจะมีผลงานการแสดงเรื่องแรกนี่วันทองหรือว่าแม่พิมพ์พิลาลายตอนเด็กๆใช่ค่ะตัวจิ๋วแบบนี้เลยนะคะแล้วคือต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นงานแรกอ่ะคุณผู้ชมน้องปีใหม่เนี่ยก็เลยแบบตั้งใจมากเป็นพิเศษจนทำไมรู้ไหมคะแม่แอฟทักษอรเนี่ยยังเซอร์ไพรส์เลยอะค่ะว่าเฮ้ยคิดไม่ถึงเลยอะว่าปีใหม่จะอดทนขนาดนี้ไม่บ่นเลยนะแดดร้อนอะไรแบบนี้ตั้งใจเล่นมากแต่ดูเหมือนกับว่าอีกหนึ่งเหตุผลอาจจะได้กำลังใจดีๆจากพี่ชายสุดหล่อพี่ต่อธนภพนี่เขาส่งคลิปมาให้ด้วยนะคุณผู้ชมถึงในกองละครอะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องปีใหม่นะคะได้ยินว่าวันนี้หนูถ่ายละครสู้ๆนะพี่ต่อเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เต็มที่ด้วยวันนี้พี่ต่อก็ถ่ายเหมือนกันแล้วไว้เราเจอกันนะคะหนูจะสู้ค่ะพี่ต่อหนูจะสู้เต็มที่เนี่ยกำลังจะบอกเลยว่าผมเชื่อว่าคนดูอ่ะต้องจินตนาการว่าตัวเองอ่ะคือน้องปีใหม่หนูจะจัดรายการให้แบบเต็มที่ไปเลยเขาบอกปีใหม่ไม่ได้บอกเราเอาหรอเขาไม่ได้หมายถึงว่าปีใหม่แล้วก็ให้เต็มที่อย่างเงี้ยหรอแต่เขาน่ารักจริงนะเหรอเขาไม่ได้หมายถึงวันปีใหม่โอเคเวลาใช้คำว่าหนูเนี่ยมันทำให้ผู้หญิงเขินเหมือนกันนะเขินนะคะอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้แม่ได้กำลังใจไปแล้วนิดนึงนะไปฟังกันต่อเลยคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเราได้เจอกับน้องต่อนะแล้วก็คุยถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าได้ร่วมงานกับน้องปีใหม่นั้นเป็นยังไงคุยกันให้กำลังใจกันแบบนี้เนี่ยสนิทกันขนาดไหนลองฟังต่อพูดครับรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องทำได้แต่แบบว่ารู้สึกว่าก็อยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้น้องก็ปลื้มใจครับผมได้เห็นคลิปแล้วที่พี่อัพลงอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่แบบว่าเฮ้ยอุตส่าห์ลงแบบว่าพูดถึงเราด้วยติดตามอยู่โอ้ยเล่นซะน่ารักเลยพี่ชิเก้เหรอจ๊ะฉันชื่อพิมพิลาลัยจ้ะดีเลยเช่นนั้นเราสามคนก็เป็นเพื่อนกันถ้าพี่แก้วชอบเอากลับไปกินที่บ้านสิจ๊ะของเองประเดี๋ยวข้าเอาให้ทีหลังแต่อันนี้ของพี่แก้วเอาคืนมานะให้ช้างไม่ให้หรอกเอาคืนมานะให้ช้างไม่ให้ไอ้ช้างคืนมาให้ช้างขอบคุณค่ะที่ให้กำลังใจหนูเดี๋ยวหนูให้กำลังใจพี่ต่อด้วยนะคะน่ารักอ่ะพี่ชายน้องปีใหม่อีกถามว่าไม่เล่นละครได้กำลังใจแต่พี่ต่อน่ารักมากจริงคุณผู้ชมคือดูทั้งสองคลิปนะทั้งของน้องปีใหม่แล้วก็ของพี่ต่อก็คือเขินแล้วก็รู้สึกดีมากๆในความสัมพันธ์ในมิตรภาพต่างวัยของคู่นี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามนะคะคือจริงๆอ่ะฉากของน้องปีใหม่ก็มีผ่านไปแล้วด้วยแต่เรื่องราวของวันทองเนี่ยคุณผู้ชมกำลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะมาลุ้นกันว่าวันทองจะสามารถเอาตัวรอดจากขุนช้างที่พยายามจะเข้าหอตลอดเวลาเนี่ยได้หรือเปล่าคุณคะนี่ไม่แน่นะเรื่องนี้แต่เอาจริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นการดำเนินเรื่องที่เร็วแล้วก็เข้มข้นมากลุกไปแป๊บเดียวอ่ะกลับมาอีกทีคุณอาจจะพลาดตอนสำคัญไปเลยก็ได้นะเล่าเรื่องกระชับฉับไวต้องอดทนหน่อยนะถ้าปวดฉี่ปวดห้องน้ำนะคุณผู้ชมฮะอย่าเพิ่งรีบไปไหนรอโฆษณาอะไรอย่างนี้เพราะเข้มข้นจริงๆคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเด็ดขาดคืนนี้20:15 PMแต่สมมติติดธุระจริงๆเปิดช่องวัน31ของเราไม่ทันนะคุณผู้ชมฮะดูย้อนหลังได้เลยนะฮะบนแอปพลิเคชันไอฉีอี้นะครับหรือว่าเว็บไซต์ iq.com ละครของเราเนี่ยดำเนินมาตั้งแต่20:15ใช่ไหมพอ20:25ไอฉีอี้ขึ้นเลยดูย้อนหลังได้ทันทีห้ามพลาดไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทีวีหรือว่าแอปพลิเคชันก็ตามนะครับฉะนั้นแล้วอย่าพลาดคุณผู้ชมครับวันจันทร์อังคาร20:15วันทองนะครับใช่แล้วค่ะ